แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูสถานการณ์ครับการเลือกตั้งในประเทศตุรกีครับซึ่งก็เป็นการเลือกตั้งรอบที่2หลังจากที่เลือกตั้งรอบแรกแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาผู้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้แต่ว่าการเลือกตั้งรอบที่2นั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยก็คือเรเซป ทายิปเอโรกันใช่ครับประธานาธิบดีคนเดิมคนเดิมนั่นแหละนะครับก็ยังจะนั่งเป็นผู้นำของตุรกีต่อไปอีก5ปีนะครับการเลือกตั้งรอบที่2นั้นเนี่ยผลของการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็คือทางด้านเรเซป ทายิปเอโรกันนั้นได้คะแนนมาเนี่ย 52.14% นะครับซึ่งก็เป็นคะแนนดิบๆเนี่ยคนที่ไปลงคะแนนให้เขาเนี่ย27ล้านกับอีก 100,000 คนนะครับก็ถือว่าเยอะนะคนที่มาเป็นอันดับ2ครับก็คือเคลิกดาโรกรูนะครับก็ผู้นำฝ่ายค้านเป็นคู่แข่งตัวฉกาจตัวสำคัญเนี่ยได้มาทั้งหมดเนี่ย 47.86% ก็คือ24ล้าน 900,000 เสียงคะแนนด้วยกันนะครับก็เรียกว่าห่างกันอยู่เนี่ยประมาณสักเกือบๆ4ล้านเสียงนะครับของ2ฝ่ายดังนั้นก็เป็นที่สิ้นสุดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าทางด้านในส่วนของเรเซป ทายิปเอโรกันเนี่ยก็กลายเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือตอนที่เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยตอนวันที่14พฤษภาใช่ไหมคะครับตอนนั้นเนี่ยคะแนนของตัวเรเซป ทายิปเอโรกันกับตัวของคาลิกเตเลกูก็ห่างกันแค่ประมาณ 5% ใช่ครับพอมารอบนี้ก็ห่างกันประมาณ 5% เหมือนกันหลายคนก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้แตกต่างไม่ได้ดูว่าชนะแบบถล่มทลายกันมากคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยคะแนนเนี่ยไม่ได้ถล่มทลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูผลสำรวจผลโพก่อนหน้าเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรอบแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขามองกันว่าในส่วนของคิลิกดาโรกรูเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผลโพต่างๆนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผลโพออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคิลิกดาโรกรูเนี่ยเป็นผู้ที่มีคะแนนนำเสียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอการเลือกตั้งรอบแรกนั้นเนี่ยคุณผู้ชมการเลือกตั้งของทูเคียเนี่ยเขาเป็นการเลือกตั้งที่อ้างอิงหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมาจากฝากฝั่งของฝรั่งเศสนะครับนั่นก็คือว่าการเลือกประธานาธิบดีเนี่ยคนเนี่ยสามารถเลือกประธานาธิบดีได้โดยตรงแต่ว่าการเลือกนั้นเนี่ยผู้สมัครในรอบแรกเนี่ยไม่รู้แหละจะมีสมัครกันกี่คนก็ตามถ้าไม่มีคนได้คะแนนเสียงเนี่ยเกิน 50% ก็จะต้องไปเลือกตั้งกันในรอบที่2โดยที่รอบ2เนี่ยจะเอาอันดับ1กับอันดับ2มาแข่งกันถูกต้องดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งทูเคียครั้งนี้ก็มีผู้สมัครรอบแรกเนี่ยคือ3คนนะก็คือมีเรเซป ทายิป เอโรกันมีทางด้านคิลิกคาโรกรูแล้วก็มีทางด้านโอกันเนี่ยนะครับบิซานโอกันมาอีกคนหนึ่งคนที่ได้ที่3เนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้มาแค่ประมาณสัก 5% สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าฝากฝั่งของคนที่ได้ที่3เนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะครับทางด้านในส่วนของเอโดกันเนี่ยก็เป็นอนุรักษ์นิยมถ้าจำกันได้เนี่ยผมเนี่ยเรานั่งคุยกันในรายการตรงนี้แหละนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกจบกันลงไปเนี่ยว่าน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่เคยเลือกเนี่ยคนที่ได้อันดับ3เนี่ยจะเทคะแนนมาให้กับทางด้านเฮอร์โดกันไหมถ้าเทคะแนนมาให้เนี่ยเฮอร์โดกันเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ชนะแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยชัดเลยนะคะแนนที่มันห่างกัน 5% เนี่ยตรงนี้แหละเป็นคะแนนที่เทมาให้กับเฮอร์โดกันนะครับก็ทำให้คะแนนเนี่ยนะครับของทางด้านเฮอร์โดกันเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเคยได้เนี่ย49กว่าก็ขึ้นมาเป็น52กว่าคะแนนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกเทไปจากตรงนั้นมาให้กับเขาคะแนนส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็เทไปให้ทางด้านในส่วนของคิลิกดาโรกรูนะครับก็ทำให้คิลิกดาโรกรูนั้นเนี่ยก็ยังมีคะแนนห่างกับทางด้านในส่วนของเฮอร์โดกันเนี่ยแค่ 5% ค่ะนะครับก็เลยทำให้เห็นชัดเจนเนี่ยครับว่าคนทูเคียเองนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันถูกแยกออกเป็น2กลุ่มเนี่ยน่าจะชัดเจนก็คือ1กลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมกับ2เนี่ยกลุ่มที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นพวกเสรีนิยมนะฮะเป็นคนกลุ่มรุ่นใหม่นะครับซึ่งตามประเด็นของเราเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะว่าสหรัฐนาโต้เนี่ยแพ้การเลือกตั้งในทูเคียแล้วถามว่าทำไมเนี่ยสหรัฐกับนาโต้มาเกี่ยวอะไรการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมของทูเคียนั้นต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นการเดิมพันเนี่ยถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเป็นการเดิมพันประเทศนะทำไมคะที่บอกว่าเป็นการเดิมพันประเทศเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่การหาเสียงเริ่มเข้าสู่การหาตัวคนที่จะนำมาสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับนำมาสู่การเป็นผู้นำนั้นเนี่ยทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยกล่าวหากันมาโดยตลอดเรเซป ทายิป เอโรกันนั้นออกมาให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนะว่าเอ๊ะเนี่ยนะครับดาโรกูเคลิกดาโรกูนั้นเนี่ยได้รับการสนับสนุนได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาเคลิกดาโรกูก็บอกว่าเรเซป ทายิป เอโรกันเนี่ย
ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียดังนั้นเนี่ยเมื่อผลออกมาว่าทางด้านเฮอร์โดกันนั้นเป็นผู้ชนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังสิ่งที่เฮอร์โดกันเนี่ยเขาประกาศบนเวทีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศแห่งนี้เขาขอบคุณคนที่เลือกเขาอย่างไรไปฟังกันครับ Ground the run of elections thanks to God without any major problem has been completed seçimin gayri resmi seçim sonuçlarına göre according to the unofficial results of the election Cumhurbaşkanlığı görevini our nation 5 yıllığına daha once again has given us the duty of presidency for another 5 years ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin I would like to thank every member of this nation who think that we are deemed and we are fit of running this state for another 5 years. Gerek 14 Mayıs'ta Both on May the 14th and May the 28th, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun, independently from the fact that for which political party that they have voted for, I would like to thank every one of our citizens who has proven the strength of our democracy by going to the ballot boxes and voted in the presidential election. I would like to thank every one of them. นี่ฮะนี่เป็นคำกล่าวหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งก็จะเห็นว่าคนเนี่ยมารวมตัวกันนะเยอะมากนะฮะเยอะมากนะครับเขาก็กล่าวเนี่ยขอบคุณประชาชนที่ไปลงคะแนนให้กับเขาเดินหน้าประเทศต่อไปอีก5ปีภายใต้การปกครองการดูแลการบริหารงานของเรเซปเทยิปเอร์โดกันในขณะที่คิลิกดาโรกรูเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆนะครับบอกว่ารู้สึกเสียใจที่ประเทศแห่งนี้เนี่ยจะต้องอยู่ไปอย่างยากลำบากอีกอย่างน้อย5ปีภายใต้การปกครองของเอร์โดกันเป็นการแถลงความพ่ายแพ้แต่ทีเนี้ยหลายคนก็มองว่าตอนที่การเลือกตั้งครั้งที่2เนี่ยดูแล้วประเด็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ที่ทางทูเคียกำลังประสบอยู่หรือว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยจะทำให้พลิกคะแนนหรือว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนขึ้นมาไหมแต่กลายเป็นว่าพอผลออกมาเอร์โดกันชนะใช่ไหมคะทำให้มันเกิดมุมมองที่ว่าตอนนี้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาแล้วก็ตัวของเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆเพราะว่าตัวของดาวลูกรูเนี่ยมีการขายนโยบายไว้เรื่องของ LGBTQ ซึ่งพอมีเรื่องของหลักศาสนาเข้ามามีเรื่องของเสรีภาพอะไรต่างๆเข้ามาก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยเทคะแนนไปทางฝั่งอนุรักษ์นิยมมากกว่าในอีกเรื่องหนึ่งนั้นที่สำคัญเนี่ยครับที่บอกว่าคนเนี่ยอาจจะเทคะแนนไปให้กับเฮอร์โดกันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็บอกว่ามีคนที่หนุนหลังนะครับมีคนที่หนุนหลังการเลือกตั้งครั้งนี้และเฮอร์โดกันนั้นเนี่ยออกมาบอกชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยตัวทูเคียเองเนี่ยกำลังเป็นที่จ้องมองของทางด้านฝากฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในการที่จะจ้องเล่นงานเขาซึ่งเฮอร์โดกันเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนหนึ่งเนี่ยให้ความนิยมเฮอร์โดกันก็คือในเรื่องของการใช้เรื่องของนโยบายต่างประเทศที่ก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเทฟลอนนะลื่นไหลไปได้เรื่อยๆเข้าได้กับทุกฝ่ายและสิ่งสำคัญก็คือเฮอร์โดกันนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีนโยบายที่แข็งกร้าวด้านความมั่นคงนะครับนั่นก็คือการพาให้ทูเคียเนี่ยขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำเนี่ยในกลุ่มประเทศสมาชิกของนาโต้นะครับแล้วก็ยังส่งทหารเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้คนทูเคียนั้นเนี่ยยังคงมีความมั่นใจว่าต่างชาติเนี่ยถ้าภายใต้การนำของเฮอร์โดกันเนี่ยต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงเนี่ยทูเคียเนี่ยลำบากนะครับเพราะทูเคียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ตรงเขาเรียกกันว่าอยู่ยูเรเซียยูเรเซียเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งนั้นติดยุโรปส่วนหนึ่งนั้นติดเอเชียเป็นภูมิภาคเป็นประเทศที่เชื่อมต่อเนี่ยนะครับระหว่างยุโรปกับเอเชียด้านหนึ่งเนี่ยก็จะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับรัสเซียด้านล่างของทูเคียนั้นต้องไปปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับทั้งอิสราเอลกับทั้งด้านอิหร่านกับทั้งด้านซีเรียกับชาติที่เป็นตะวันออกกลางนะครับส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ติดกับยุโรปดังนั้นตรงนี้เองเนี่ย ก็กลายเป็นประเทศที่ถูกจ้องมองเอาไว้เนี่ยต้องการสหรัฐเนี่ยต้องการเนี่ยให้เป็นกันชนนะครับในการที่จะเข้ามาสร้างอิทธิพลในภูมิภาคแห่งนี้แต่ในยุคของเฮอร์โดกันนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถทำได้แบบนั้นก็เลยต้องการไปหาตัวแทนคนใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเคลิกดาโรกรูซึ่ง
คนในทูเคียเนี่ยบอกว่าถ้าเคลิกดาโรกลูขึ้นมามีบทบาทนั้นเนี่ยจะทำให้ฝากฝั่งตะวันตกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในประเทศแห่งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยอาจจะทำให้คนเนี่ยของทูเคียเนี่ยก็กลัวว่าถ้าตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในทูเคียมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ทูเคียนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะรับผลกระทบเยอะถูกต้องนะครับจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนเพราะถ้าเดวคิลิกดาโรกลูเนี่ยขึ้นมามีบทบาทช่องแคบบอสฟอรัสที่วันนี้ถูกปิดไม่ให้เรือรบของสหรัฐไม่ให้เรือรบของชาติสมาชิกนาโต้เนี่ยเดินทางเข้าสู่ทะเลดำเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเคลิกดาโรกลูขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วช่องแคบบอสฟอรัสให้เรือรบเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นผ่านได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างนาโต้กับทางด้านฝากฝั่งของรัสเซียเนี่ยโดยตรงซึ่งทูเคียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ติดกับทะเลดำค่ะตัวเองจะได้รับผลกระทบแน่ประชาชนคนทูเคียจะได้รับผลกระทบตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าสนใจดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทางด้านเรเซปเทยิปเพอร์โดกันสหรัฐนั้นเนี่ยต้องการที่จะล้มเพราะอะไรนาโต้ต้องการที่จะล้มเพราะอะไรและทำไมผมถึงบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สหรัฐกับนาโต้นั้นเป็นผู้ที่แพ้การเลือกตั้ง